พบกับผมนายช็อตตี้บูจูวากับเกม Blue Reflection Sun รับเกมนี้มาในแนวเทิร์นเบสทีมโรงเรียนมัธยมสาวอีกแล้วครับท่านนะฮะก็สาวๆเนี่ยมีให้เลือกกันหลายคนเลยครับและแต่ละคนเนี่ยน่ารักมากส่วนเราจะได้รับบทเป็นนักเรียนชายเพียงคนเดียวนะครับคนอื่นไม่รู้มีเปล่านะแต่ว่าอันนี้แหละคือเราครับก็ค่อนข้างหล่อเราเอาการเหมือนกันส่วนการต่อสู้ไม่ค่อยมีอะไรพิสดารมากครับคือมันเป็นแนวเทิร์นเบสเลยนะครับแล้วมีออโต้มาให้มีคูณอะไรมาให้เรียบร้อยเลยถ้าสู้ไม่ไหวก็ไปเติมเงินไปเปิดกระชับปองไปอัปเกรดตัวละครแค่นั้นเองครับส่วนกราฟิกก็ตามที่เห็นนะครับคือมันดูค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเพราะว่าสาวๆเก็บเนี่ยสวยอยู่แล้วถูกไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันละกันครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะเวลาเราแตะที่กลางหน้าจอมันจะมีพวกข้อตกลงมาให้เรากดแต่ว่าเราต้องเข้าไปอ่านก่อนนะก็คือคลิกตรงนี้นะครับแล้วเราก็สไลด์ลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ทำอย่างนี้มันจะไม่ให้เราเข้าไปเล่นนะครับหลังจากนั้นเขาจะถามว่าเราจะปรับกราฟิกขนาดไหนนะครับอันนี้คือต่ำสุดนะครับอันนี้คือปานกลางสูงแล้วก็สูงที่สุดครับโดยมันจะมีการบอกอยู่แล้วว่าเครื่องเราไหวแค่ไหนรอบการต่อสู้นะครับจะอยู่ตรงนี้เลยครับก็จะเป็นระบบเควสนั่นเองครับคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอแบบนี้ครับมีทั้งหมด4อันครับตรงนี้เว้นว่างไว้คิดว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมมาแน่นอนนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจหลักเล่นเพื่อปลดล็อกระบบต่างๆส่วนนี้คือจะเป็นพวกดันเจี้ยนฟาร์มทรัพยากรนั่นเองค่อนข้างดีนะครับเกมนี้มันจะมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่ด้วยอยากได้ค่าประสบการณ์ก็มาที่นี่ดิอยากได้ไอเทมที่ใช้ในการตีบวกอาวุธก็มาที่นี่สิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีก2อันที่ปิดอยู่ก็คือจะมีการไต่หอคอยแล้วก็อันนี้ถ้าจะไม่ผิดคืออารีนานั่นเองครับส่วนการเล่นตามเนื้อเรื่องมันจะแบ่งเป็นเลนบนกับเลนล่างครับเลนล่างนี่จะเป็นเนื้อเรื่องอ่านอย่างเดียวถ้าไม่อ่านสคริปต์อย่างเดียวก็ได้มันจะได้รับตัวเพชรไปเปิดกระชับปองต่ออะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นเลนบนนี่คือการต่อสู้นั่นเองซึ่งเกมเนี้ยมันจะมี3ดาวให้เราเก็บด้วยนะก็คือดาวแรกให้ผ่านด่านดาวที่2นี่คือห้ามมีคนตายดาวที่3คือให้จบให้ได้ภายใน15เทิร์นนะครับส่วนตรงนี้คือไอเทมที่ดรอปนะครับจะเห็นว่ามันมีการ์ดดรอปอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่มันอาจจะได้ยากนิดนึงครับส่วนด้านขวานี่คือถ้าเกิดเราทำภารกิจผ่านเนาะก็จะได้รับของรางวัลไปซึ่งมันได้รับแค่ครั้งเดียวนะจ๊ะงั้นก็เดี๋ยวไปลุยเลยก็แล้วกันก็จะไปต่อสู้นะครับเขามีให้เราจัดทีมแล้วนะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้มันก็จะเปิดหน้าต่างการจัดทีมนะครับวิธีการจัดก็ง่ายๆกดตัวนี้เลยก็ได้มันก็จะแนะนำที่ดีที่สุดให้เราเลยแต่ถ้าเกิดเราอยากตั้งค่าในการจัดอัตโนมัติก็คือกดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเน้นธาตุอะไรเป็นพิเศษนะครับเน้นการโจมตีกายภาพเน้นการโจมตีเวทมนต์นะครับป้องกันกายภาพป้องกันเวทมนต์ HP อะไรเงี้ยคือมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับและด้านล่างก็คือเกมเนี้ยมันไม่ได้จัดแค่ตัวละครไงมันจะจัดพวกอาวุธพวกตัวละครเสริมอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมหมายว่าจะจัดอะไรจัดแบบไหนจะเสร็จแล้วก็กดแบ็กด้านซ้ายบนด้วยนะครับย้อนกลับไปที่หน้าจอการลงดันเจียนจะเห็นว่ามันมีอีก2ปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการสคิปนะครับก็คือถ้าเกิดเราผ่าน3ดาวไปแล้วจะสคิปได้และเกมนี้จะใช้ตั๋วด้วยตัวนี้คือการต่อสู้แบบปล่อยบอทอ่ะก็คือออโต้เผื่อตัวสคิปหมดอะไรเงี้ยก็มาปล่อยบอทออโต้ไปอย่างนี้ส่วนอันนี้คือการต่อสู้นั่นเองครับในส่วนของการต่อสู้ก็จะเป็นเทิร์นเบสนั่นแหละครับแล้วดูด้านขวาบนมีคูณ2คูณ3ให้เรียบร้อยครับและมีออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วการต่อสู้มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการใช้สกิลนะครับก็อย่างที่เห็นครับมันมีเมนกับซับคือเมนนี่คือจะเป็นตัวละครหลักนะครับซับนี่คือการที่เราติดตั้งมานั่นเองครับแล้วก็มีแอสซิสต์อันนี้คือเป็นเหมือนกับตัวละครที่เป็นเพื่อนของเราหรือขาจรอ่ะเข้ามาช่วยเราในการต่อสู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวนี้เหรอออโต้ไปเลยก็แล้วกันและการออโต้ก็จะมีออโต้สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟหรือออนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้โจมตีใช้สกิลด้วยก็อ่อนไวเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่าการเล่นไม่ได้พิสดารมาอะไรมากเลยแต่ผมจะแนะนําอย่างหนึ่งนะคือท่านผู้ชมเนี่ยควรที่จะหาตัวละครที่ชนะทางมาต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวละครชนะทางมาสู้เนี่ยมันจะสู้ง่ายกว่าเดิมมากเราจะตีใส่บอสแรงมากจริงๆครับส่วนการแพ้ทางชนะทางดูด้านซ้ายบนได้มันมีบอกอยู่ใช่ไหมไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำน้ำชนะไฟแต่ในความเป็นจริงมันมีธาตุที่เป็นกลางอยู่ด้วยนะเป็นสีม่วงๆอ่ะผมแอบเห็นอยู่ตอนจัดทีมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารครับก็ดูสาวๆสู้ไปก็เพียงพอแล้วแต่เวลาใช้สกิลอัลติเมทก็จะอลังการหน่อยๆแบบนี้ครับส่วนไฮไลท์ของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งคือการคอนเน็กหรือว่าจีบสาวนี่แหละครับมันจะมีทั้งหมด4อันผมก็จำไม่ได้นะอันไหนมาก่อนมาหลังเดี๋ยวเรียงทีละอันก็แล้วกันอันนี้เลยครับก็คือไปเดทกับสาวนั่นเองคือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ชอบคนเนี้ยก็เปลี่ยนคนได้นะกดตัวเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนไงว่าเราจะไปจีบใครอะไรยังไงตอนนี้ผมก็จีบน้องคนนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้และเรากับน้องเนี่ยก็จะไปเดทกันตามสถานที่เราเลือกมานั่นเองครับก็อันแรกสุดก็เป็นช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยแหละครับถ้าเกิดใครอยากจะสคิปดูด้านขวาบนมันมีขีด3ขีดและสคิปได้นะครับแล้วก็กดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกที่จะให้ของขวัญน้องเขาด้วยนะก็คือกดตัวนี้ซึ่งนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะจะให้อะไรก็ให้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้จนกว่าหัวใจจะขึ้นกันละกันเนาะนี่เอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างประเคนเพื่อน้องคนเดียวจัดไปมับ
เอาของขวัญไปและการเดทครั้งนึงเนี่ยให้ของขวัญได้แค่5ชิ้นเท่านั้นนะเมื่อกี้ผมพยายามจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันให้ไม่ได้ครับมันให้ได้แค่5ชิ้นเท่านั้นครับพอให้ของขวัญแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการอัปเกรดเลเวลแรงค์ของสถานที่และก็มีการอัปเกรดความสนิทกับตัวละครด้วยเห็นมั้ยครับได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะนี่เป็นไงล่ะได้ตะบองเพชรมาเป็นของขวัญส่วนอันต่อมาเป็นการฝึกฝนนะครับคือการฝึกฝนของเกมนี้เนี่ยเราจะส่งตัวละครไปฝึกนั่นแหละครับและเขาก็จะมีการผลิตเศษที่ใช้ในการเลื่อนดาวของตัวละครนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลือกคนที่ตัวเองเล่นก็แล้วกันนะครับเวลาฝึกเนี่ยมันก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะฝึกเสร็จครับแล้วก็อันต่อไปอันนี้โคโคโรแกรมซึ่งอันนี้มันคือการอัปเกรดสเตตัสเพิ่มเติมนั่นเองครับโดยมันจะใช้พวกหัวใจเห็นไหมครับและเดี๋ยวเราอัปเกรดไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการใช้เศษของตัวละครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกให้ดีกันละกันว่าจะอัปอะไรอ๋อแต่ก่อนจะอัปเนี่ยดูสายตัวละครนิดนึงนะอย่างเช่นน้องคนนี้แอตแทกจะเยอะนะครับก็คือเกือบ700เลยแต่เมจิกแอตแทกหรือว่าโจมตีเวทเนี่ยยังไม่ถึง300เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาอัปเกรดเวทก็ผมว่าไว้ทีหลังดีกว่านะไปอัปเกรดพวกโจมตีป้องกันเลือดอะไรแบบนี้จะดีกว่านะครับส่วนอันต่อมาคือเอาไว้ดูเนื้อเรื่องของสาวๆนั่นเองครับอย่างเช่นเมื่อกี้พาไปเดทใช่ไหมหัวใจขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะปลดล็อกเนื้อหาของคนนั้นเพิ่มนะฮะแล้วถ้าเกิดหัวใจยิ่งเยอะเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปดูเนื้อเรื่องได้เพิ่มนั่นเองครับแล้วก็มันจะมีการ์ดด้วยใช่ไหมครับคือแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีการ์ดหลายใบแต่ละการ์ดมีเนื้อเรื่องแยกของการ์ดเองด้วยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชับปองกันนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยแนะนำดูด้านขวาเลย2อันอันนี้คือจะเป็นพวกภารกิจประจำวันนั่นแหละนะครับไปสู้ไปอัปเกรดไปเปิดกระชับปองไปจีบสาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นกล่องจดหมายเนาะเวลาได้รับของก็คืออยู่ในนี้และอีกส่วนหนึ่งคือด้านซ้ายครับอันนี้คือจะเป็นภารกิจมือใหม่นั่นเองครับได้การระดับ UR เลยนะอันนี้ก็ทำให้ครบให้เรียบร้อยนะครับส่วนกระชับปองเนี่ยดูด้านล่างครับมันอยู่อันสุดท้ายเลยเห็นไหมกระชาสำหรับกาชาปองนะครับก็เอาที่เราเปิดได้เลยกันละกันคือตู้นี้นะครับตู้นี้คือมันใช้เพชรในเกมไงที่เหลือมันใช้ตั๋วบ้างอะไรบ้างต้องไปซื้อเอาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกตู้นึงอันนี้เป็นตู้ทรัพยากรนะครับวันนึงเปิดได้ฟรีอย่าลืมมาเปิดด้วยกันละกันนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดตู้นี้เลยกันแล้วกันนะครับเปิดทีละ10ใบ 3,000 เพชรครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเปิดไปแล้ว30ใบนะครับแล้วก็ตัวเกมมีให้เราเปิดฟรีอีก10ใบครับที่ผมได้น้องแมว3ดาวมาก็คือตอนแรกสุดของเกมเลยครับมาดูแอนิเมชั่นการเปิดกันครับผมตอนแรกนึกว่าได้น้องคนนี้ไม่ใช่น้องเขาแค่พาไปเปิดกระชับปองครับผมแล้วเราก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้เลยครับว่าเราเกลือไม่เกลืออย่างนี้คือเกลือเลยครับเพราะว่าสีฟ้าเนี่ยมันคือพวก1ดาวสีทองคือ2ดาวไงถ้าสีรุ้งน่าจะเป็น3ดาวถ้าจะไม่ผิดนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเปิดเลยกันแล้วกันครับเปิดทีละใบก่อนก็ได้นะครับส่วนใครจะสคิปก็ด้านขวาบนเลยนะครับสีฟ้าก็อย่างนี้เห็นครับเป็นแค่แรงอ่านธรรมดางั้นสคิปไปเลยกันแล้วกันเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่จันโลงใจเลยอ่ะเนี่ยดูดิมี SR ใบเดียวเองนะครับส่วนที่ได้ซ้ำก็กลายเป็นเศษเกลือไปซะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงเลยก็แล้วกันนะครับมาจัดไปคราวนี้ก็สคิปเลยก็แล้วกันเนาะมันอยู่ด้านขวาบนนะครับรอบนี้ก็ยังคงเค็มๆเหมือนเดิมนะครับก็ได้ตัวละคร2ดาวมาใหม่คนนึงครับถ้าเกิดได้คนใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละมีการเข้ามาแนะนำตัวนะครับที่เหลือก็ซ้ำกระจุยเลยครับอ๋อแล้วก็การ์ดเนี่ยจะมี2ประเภทนะถ้าเป็นแนวตั้งนี่คือเป็นการ์ดตัวละครนะครับถ้าเป็นแนวนอนเหมือนกับเป็นการ์ดสนับสนุนอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราเปิดได้ซ้ำอ่ะมันจะเอาไปตีบวกให้เราเองเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครเนี่ยเราต้องไปตีบวกเองนะแล้วก็เกมนี้มันมีการันตีด้วยนะท่านผู้ชมดูตรงนี้นี่อันนี้คือผมเปิดไปละ50ใบไงมันก็เลยขึ้น50พอยต์นะครับกดตัวนี้เสร็จปั๊บจะเห็นว่าเราสามารถเลือกได้นะครับ3ดาวเนาะแต่ว่าเราต้องไปหาแต้มให้ครบ200ก่อนก็คือพูดง่ายๆเปิดกระชับปองให้ครบ200ใบก่อนนั่นเองส่วนการอัปเกรดจะอยู่ตรงนี้นะครับและการอัปเกรดจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูทีละอันอันนี้คือการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับก็เลือกคนที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ก็ได้นะนี่มันจะเป็นการเอาวัตถุดิบที่มีทั้งหมดนะครับไปทำการอัปเกรดตัวละครเลยนะครับก็อย่างที่เห็นครับน้อง3ดาวนี่อัปเกรดได้ยันเลเวล120เลยนะแล้วก็มันจะมี2แท็บครับอีกแท็บนึงก็คือถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยได้มีการสะสมพวกเศษของตัวละครมาจากการเปิดกระจับปองซ้ำก็ดีหรือว่าไปแลกมาจากในร้านค้าก็ดีเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนดาวได้นั่นเองครับแล้วก็จะได้รับสเตตัสเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยครับส่วนอันที่2เป็นการอัปเกรดการสนับสนุนนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือเราคลิกเข้าไปที่สักอันนึงนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งในการอัปเกรดใช่ไหมครับกดตัวนี้ได้เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็การพวกนี้เนี่ยมันจะมีสกิลของมันเองด้วยก็สามารถที่จะอัปเกรดเลเวลสกิลได้ที่ตรงนี้นะครับอันนี้เขาจะใช้วัตถุดิบคนละแบบกัน
จะสังเกตเห็นว่าไม่ได้มีเรื่องของการเอาแบบการ์ดซ้ำหรือว่าอะไรซ้ำๆกันมาบวกกันเพราะว่าตอนเปิดกระชับปองเนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดเราได้การ์ดซ้ำปั๊บมันจะตีบวกใส่กันเองเลยอย่างเช่นอย่างเงี้ยก็คือผมได้มา3ใบแล้วมันก็เลยจะมีช่องสีแดงเด้งขึ้นมาอีก2ช่องนั่นเองครับตัวนั้นต่อมาเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องไปสร้างมาก่อนนะคือเกมนี้เนี่ยเราต้องสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาติดตั้งให้ตัวละครด้วยนะครับก็เกมนี้จะมีอาวุธทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะครับก็ดูตัวละครเรานิดนึงกันแล้วกันเขาใช้อาวุธประเภทอะไรเราก็ทำการคราฟขึ้นมานะครับแล้วก็การคราฟคือกดตัวนี้ได้เลยคือวัตถุดิบช่วงแรกเนี่ยมันหาค่อนข้างง่ายครับมันจะไม่เหมือนในพวก2ดาวขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเริ่มใช้วัตถุดิบที่มันหายากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถเอาวัตถุดิบขั้นต่ำเนี่ยหลอมให้มันกลายเป็นขั้นสูงได้นะดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับเราสามารถเอาวัตถุดิบขั้นต่ำหลอมขึ้นขั้นสูงได้แต่มันมีเวลาด้วยนะโอ้ยแต่นานเลยครับโอ้โหตั้ง68วันส่วนอีกอันนึงตรงนี้คือการอัปเกรดพวกอุปกรณ์นั่นเองนะครับที่เราคราฟมานั่นแหละอันนี้ก็คือจะใช้พวกไอเทมที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไปฟาร์มมาให้เรียบร้อยกันละกันครับก่อนจะมาอัปเกรดแค่นี้แหละครับง่ายๆครับผมตัวร้านค้าของเกมนี้นะครับก็แนะนำว่าให้แวะมาดูบ้างครับเพราะว่ามันจะมีพวกแบบบางกิจกรรมที่เราเข้าร่วมในเกมอ่ะแล้วเราได้แต้มมาก็เอามาแลกของได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงแต้มเพื่อนด้วยนะเกมนี้คือสามารถแลกการ์ดระดับ UR ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แอดเพื่อนกันเยอะๆกันแล้วกันเนาะส่วนออปชันของเกมนี้จะแอบอยู่ที่ด้านขวาบนครับที่เป็นขีด3ขีดเนาะเอาที่สำคัญก่อนกันละกันครับก็คือระบบเพื่อนนั่นเองครับถ้าเกิดว่าอยากจะหาเพื่อนตัวจริงต้องเข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็ไปดูด้านซ้ายตรงนี้เขาจะให้เราเนี่ยทำการค้นหาเพื่อนนะครับโดยตรงเนี้ยคือ ID ของเราเองเราก็เอาอันเนี้ยไปให้เพื่อนกรอกตรงนี้แล้วกดค้นหาหรือเราไปเอาของเพื่อนมาก็ได้แล้วกรอกรหัสเพื่อนตรงเนี้ยกดค้นหามันก็จะเจอด้านล่างนั่นเองนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามาเล่นคนเดียวก็แอดพวกนี้ก็ได้นะพวกนี้ก็คือเขาสุ่มๆมาให้อะไรเงี้ยเมื่อเราคลิกเข้ามาที่ ID ของเขาแล้วนะครับกดตัวนี้เท่านั้นเองครับก็จะเป็นการ follow เขาแหละส่วนอีกอันนึงก็คือตรงนี้ครับ player profile ครับอันนี้แนะนำว่าเวลาเราได้ตัวละครดีๆมาแล้วอ่ะให้เข้ามาแก้ไขตัวละครสนับสนุนด้วยนะครับคืออันนี้คือเป็นตัวละครที่จะไปสนับสนุนเพื่อนเรานะเพราะนั้นก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเก่งๆนะครับเพื่อจะได้แอดมาหาเราเยอะๆไงหรือจะเปลี่ยนคนนี้ด้วยก็ได้นะคนนี้คือคนที่เราชื่นชอบนั่นเองครับส่วนอันต่อมาคือการดาวน์โหลดข้อมูลทีเดียวทั้งหมดลงในเครื่องนะครับจะได้ไม่ต้องกระปิดกระปอยดาวน์โหลดนู่นนั่นนี่นะครับและก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าที่อยู่ในนี้ซึ่งการตั้งค่าเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเล่นครั้งแรกเขาให้เราปรับกราฟิกอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจก็คือเข้ามาที่นี่นะครับเปลี่ยนได้ครับอันนี้คือต่ำสุดเนาะอันนี้ก็คือสูงที่สุดเท่านั้นเองครับและก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการเซฟ ID ไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองครับก็เมนูจะอยู่ตรงนี้นะนี่แต่แล้วก็ให้กดปุ่มด้านขวานะครับแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป 8-16 ตัวอักษรนะครับอันนี้ก็แนะนำแบบผมก็ได้ครับ P ใหญ่ A ใหญ่ S เล็ก2ตัวแล้วก็1212อะไรเงี้ยเป็นต้นครับคือมันต้องมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวเลขอ่ะนะแล้วท่านผู้ชมก็กรอกให้เหมือนกันทั้ง2อันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทำถูกต้องมันจะขึ้นประมาณแบบนี้นะครับคือมันจะเด้งตัวของ ID ของเรามานะครับอันนี้ก็จดไว้ด้วยนะครับแต่ขีดเนี่ยไม่ต้องจดก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่เราเอาไปกรอกเนี่ยมันไม่ต้องใส่ขีดก็ได้ครับจดแต่ตัวอักษรกับตัวเลขมาก็เพียงพอแล้วครับสมมติว่าเราย้ายมาอีกเครื่องนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับให้ท่านผู้ชมกดด้านขวานะแล้วก็ตรงนี้เลยครับเมนูแรกสุดอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่อันซ้ายตรงนี้ครับแล้วเราก็ใส่ ID เมื่อกี้นั่นแหละนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งนะครับก็แค่นี้แหละก็ไม่มีปัญหาแล้วอย่าลืมนะครับว่าตรง ID ไม่ต้องใส่ขีดนะครับไม่ต้องใส่ขีด